พรรคประชาธิปัตย์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561เป็นครั้งแรกหลังคสช.คลายล็อกพรรคการเมืองมีอดีตส.ส.และสมาชิกพรรคทยอยมาลงทะเบียนกันคึกคักตั้งแต่เช้าโดยเฉพาะนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมอดีตส.ส.พิษณุโลกผู้ท้าชิงเก้าอี้หัวหน้าพรรคจากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้เดินทางมาร่วมประชุมด้วยพร้อมแสดงความมั่นใจเต็มที่เช่นเดียวกับนายสุรบดหลีกภัยลูกชายนายชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพรรคที่มาเปิดตัวสมัครเข้าพรรคในวันนี้เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ก็ได้มีคำสั่งของปตช.ที่ห้ามดำเนินกิจกรรมต่างๆของพรรคการเมืองไทยเมื่อสักครู่เนี่ยเราจะใช้ระบบมีเรื่องความกรุณาของอดีตส.ส.นะครับเพราะว่าเบสิกที่สุดเนี่ยคือเราต้องหยุดความขัดแย้งก่อนผมไม่ได้พูดเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นเรื่องโลกสวยหรือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะมันเป็นไปได้ผมมองว่าเราคิดเห็นแตกต่างได้ครับแต่มันต้องไม่แตกแยกความแตกต่างมันเป็นเรื่องธรรมชาติของสังคมนะครับขณะที่พรรคเพื่อไทยได้จัดประชุมพรรคเช่นกันมีอดีตรัฐมนตรีอดีตส.ส.แกนนำพรรคและสมาชิกพรรคมาประชุมอย่างคึกคักทั้งนี้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ได้มาสมัครเป็นสมาชิกด้วยโดยนายเสนาะเทียนทองประธานที่ปรึกษาพรรคมั่นใจว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคจะได้ส.ส.มาเป็นอันดับหนึ่ง200ที่นั่งขึ้นไปขอเชิญชวนทุกคนเข้ามากด Subscribe ที่ช่อง Daily Life GTS อย่าลืมนะคะ